ร้านโรตีสี่แยกบ้านแขกโรตีมัตตบะยามีระนะครับนี่ก็ร้านประจำของผมนะนี่ก็วิธีการทอดของโรตีนะครับที่ผมกินประจำนะครับคือกระทะนี่จะไม่ให้เขาใส่น้ำมันนะครับกินแบบแห้งๆนะครับแล้วก็จะทอดไปนะครับดูไม่ดูในไกลนะเราก็สั่งเขาได้นะครับว่ากระทะไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับก็คือผมกินประจำนะครับตอนเช้าแล้วก็จะอิ่มไปถึงเกือบเย็นเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นชาของที่ร้านเขานะครับก็เขาก็มีให้นะครับนี่เราก็ซับน้ำมันก่อนนะครับซับน้ำมันเผื่อมีติดมานิดหน่อยนะครับในแป้งที่เขาผสมมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซับออกให้แห้งๆเลยนะครับดามีนะครับซับไปนะครับซับถึงก่อนเราจะแห้งนะครับเนี่ยกินแบบไม่ต้องกลัวอ้วนกันเลยนะครับกินได้สบายนะครับก็เป็นแป้งชนิดนึงครับกินแล้วเราก็อิ่มไปถึงเย็นนะครับกินเย็นก่อนออกกำลังกายแล้วก็หาอะไรกินอีกนิดหน่อยนะครับเนี่ยผมกินแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับเนี่ยประมาณสัก3ปีได้นะครับในตอนเช้าผมจะกินแบบนี้ทุกเช้านะครับ2แผ่นบ้าง3แผ่นบ้างนะครับแล้วแต่อารมณ์นะครับนี่ก็นะครับเวลากินนะครับเราก็เอาโรตีนะครับจิ้มกับชานี่ผมก็เป็นชาแบบจืดเลยนะครับไม่มีน้ำตาลเลยนะครับเป็นชาผสมกับนมสดของเขานะครับผมก็สั่งแบบนี้นะครับประจำนะครับขอบคุณครับ